ดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการวิเคราะห์คอลัมนิสต์นะครับประจำวันที่18กันยายน2557ครับวันนี้วันดีคุณเทพไทยวันดีแรม10ค่ำเดือน10 10เดือน10 10 10 10 10 10 10 10ได้อยู่แล้วครับฮะคือแสดงว่าครบ10 ครบ10เต็ม10เต็ม10แสดงครบ10ฮะคนไม่ครบ10เนี่ยบ้านคุณมีไหมพวกไม่ครบ10ไม่ครบ10ก็แสดงว่าพวกติ้งตองขาดหุ้นขาดหุ้นพวกติ้งตองบ้านผมก็เรียกว่าบองบองไม่ครบ10ชมชมเผาเผาไม่เต็มแปลได้หลายอย่างไม่เต็มเต็งนะครับก็วันนี้ก็10 10อ่ะเดือน10กำลังดีนะเดี๋ยวพูดถึงเดือน10หน่อยนะคุณเทพไทยนะได้ได้แต่ว่าก่อนเข้าเดือน10เนี่ยเดี๋ยวคนแฟนรายการว่าทำไมเราขยันเป็นพิเศษวันนี้เข้ารายการนั่นแหละก่อนเข้าเวลาตั้ง5นาที6นาทีเนี่ยก็แถมให้เพราะว่าสถานีเขาจะถ่ายทอดเลยนะถ่ายทอดรายการสวนโมกอะไรแล้วสัญญาณไม่ดีนี่จบก่อนสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีสายทอดก็เลยต้องมาเป็นเทปมาเป็นเทปต้องขออภัยด้วยเราก็แก้ต่างให้สถานีหน่อยครับเผื่อสถานีจะให้ค่าตัวขึ้นมาบ้างอะไรก็ว่ากันไปก็เลยมีเวลาก็มาเดี๋ยวนี้แล้วไม่บอกจริงๆไอ้ผมก่อนครึ่งชั่วโมงยังได้เลยเนี่ยฮะจะได้พูดก่อนเออบอกเข้ารายการก่อนเข้ารายการก่อนพอสัญญาณไม่ดีปั๊บคัดปั๊บบอกเราเข้ามาเลยเข้าเลยได้ทันทีผมใจคุณถนอมภาคหนังตะลุงแข่งกับน้องเดียวหนังน้องเดียวสักรอบหนึ่งจริงๆแม่เสียดายมากเลยได้เลยได้เลยพูดถึง10เดือน10วันนี้หน่อยนะจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ครอบครัวผมที่บ้านน่ะที่บ้านใช่มั้ยหัวไซหัวไซคุณหัวไซอ่ะเนี่ยคนเชียงใหญ่คนเชียงใหญ่อีกเชียงใหญ่เกิดเชียงใหญ่แล้วมาอยู่หัวไซคนลุ่มน้ำปากพนังปากพนังกินเคยเลยเดียวกันเนี่ยกินเคยเลยเดียวครับวันนี้ที่บ้านเนี่ยเค้ากำลังทำบุญเดือน10เขาเรียกว่าอันนี้อยากเล่าเป็นเรื่องของประเพณีนะว่าวันทำบุญชิงเปรตจริงๆเขาเรียกว่าหมับใหญ่เนี่ยวัน23ครับที่จะถึงเนี่ยนะแต่ว่าระหว่างเนี้ยเป็นระหว่างที่ตามความเชื่อของพี่น้องชาวทางภาคใต้ก็คือว่าวิญญาณบรรพบุรุษนะครับที่ตกทุกข์ได้ยากลงไปอยู่ตามขุมต่างๆนี่ก็ขึ้นมาตั้งแต่วันแรม15ค่ำวันค่ำหนึ่งใช่ไหมหนึ่งค่ำแรม1ค่ำขึ้นมาละเขาเรียกมันมีหมับใหญ่กับหมับเล็กใช่ใช่ไหมค่ำหนึ่งอะหมับเล็กหมับเล็กแล้วก็มาหมับใหญ่15ค่ำ15ค่ำหมับใหญ่ข้างแรมถ้าภาษาอังกฤษ AC ก็เรียกว่าถ้าหมับเล็กเขาเรียกว่า soft opening ถ้าหมับใหญ่เรียก grand opening เห็นไหมเวลาโรงแรมจะเปิดอะหรือว่าห้างสรรพสินค้าจะเปิดเห็นไหมเขาจะเขียนว่า soft opening เล็กๆก่อนเล็กๆเปิดเล็กๆก่อนแล้วก็พอเปิดใหญ่เปิดเต็มรูปแบบปั๊บเขาเรียก grand opening grand opening เพราะฉะนั้นงานเดือน10ก็เหมือนกันนะแรม1ค่ำเนี่ยเขาเรียกว่า soft opening ก็คือหมับเล็กผ่านมาแล้วพอ15ค่ำก็ grand opening หมับใหญ่นะครับทีนี้ระหว่างเล็กกับใหญ่ตรงนี้ตามครอบครัวก็จะจัดทำบุญกันเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูหน่อยนะของบ้านคุณทำบุญแล้วทำบุญนะครับญาติพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลมากันหมดนะวันนี้รำวงด้วยรำวงนี่คุณแม่ผมเนี่ยรำวงไหนคุณไหนคุณแม่คุณเสื้อสีชมพูเนี่ยหน้าสุดเลยอ่ะนั่นน่ะรำวงอยู่นั่นน่ะโอ้พีเซนเฟสหน้าดูเลยแม่คุณนั่นพี่ชายที่เป็นครูไงที่เลือกได้นะอ๋อที่เป็นครูเทพศิชนอะไรเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละผู้ช่วยสสของสสปุ้ยก็นี่พิมพ์พัตราคุณเจคุณนะครับก็เป็นประเพณีเป็นกิจกรรมนะครับทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพี่น้องที่ล่วงลับอ๋อครับนะรำกลองยาวกลางวันรำกลองยาวกลางคืนรำวงเวียนครกรำบุญเวียนครกเห็นไหมเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะบัวโกดอ๋อเขาเรียกว่าบัวหรือว่าเรียกโกดบัวที่ใส่กระดูกบรรพบุรุษบรรพบุรุษนี่รวมกันหลายๆคนนะนี่อยู่ในวัดอะดิอยู่ในวัดในกำแพงวัดผมจำได้วัดอะไรเนี่ยวัดบรรรามหรืออะไรของคุณเนี่ยวัดหลังวัดหลังอ๋อวัดหลังอ่ะวัดหลังเคยไปไหมวัดหลังนี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะนั่นแล้วก็เสื้อเหลืองนั่นหัวคะแนนลุงกำนันเก่าหลวงอัวคะแนนกำนันเล็กนั่นน่ะเอาละไปจากเคียนซาสุราษฎร์ธานีอ๋อมาจากโน่นเลยมาจากโน่นเลยคนลุ่มน้ำก็จะไปอยู่ต่างถิ่นกันเยอะมากเลยก็อย่างที่บอกนั่นแหละหนีไปด้วยเหตุผล2 อย่าง1จน2เป็นโจร จนกับโจร ไปอยู่เยอะเลย แถวเอาอย่างงี้แถวระนองจังหวัดระนองของสสวิรัติร่มเย็นเนี่ยนะน้ำท่วมนะตอนนี้น้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมชุมพรระนองแกบอกว่าคนนครเนี่ยครึ่งจังหวัดแกบอกนี่ผมนี่เสพไตไปลงสสที่นั่นได้นะถ้าแกหยุดนะแต่แกไม่หยุดอ่ะแต่ถ้าแกหยุดเนี่ยแกบอกลงได้เลยเพราะว่าคนนครครึ่งจังหวัดและกระบี่อำเภอปลายพระยาเนี่ยนะทั้งอำเภอคนนครผมเป็นปลาใสแล้วคนปากพนังทั้งนั้นนับญาติกันหมดเลยเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเดือน10ก็กลับบ้านกันกลับบ้านเกิดเมืองนอนของผมวันที่20ผมทำบุญที่บ้านที่บ้านนะทำบุญวันที่20ที่ไหนดอนโหนด
ไม่ได้ไม่ถึงดอนโดดนมในเมืองผมอยู่เมืองแล้ว ผมกล้ามาอยู่ในเมืองแล้ว อยู่ที่สี่แยกหัวถนนสารามีชัยก็ทำบุญกันที่นั่นแหละเนี่ยตามประเพณีนะสืบทอดรักษาไว้สิ่งเหล่านี้นะครับผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่คนรุ่นหลังไม่ควรจะลืมเลือนก็ต้องรักษาไว้วัฒนธรรมประเพณีเนี่ยชาติใดสิ้นถึงวัฒนธรรมเนี่ยนะชาตินั้นก็จะล่มจมต้องแยกประเทศใช่ไหมครับสกอตแลนด์กับอังกฤษวันนี้นะอังกฤษบ่ายโมงเนี่ยเขาลงเขาโหวตลงคะแนนกันแล้วนะเห็นเขียนว่าอะไรนะสกอตปลดแอกจากอังกฤษแล้วแม่นี่ฝรั่งมันจะเข้าใจมันมีแอกเหรอผมจะถามอะแอกมันมีเฉพาะเมืองไทยไหมเมืองไทยแอกก็คือที่ไถนาไถนาที่สวมคอวัวคอวัวคอควายก็เรียกว่าแอกแต่ทั่วโลกมันไถนาเหมือนกันมันก็มีแอกเหมือนกันแล้วจะอยู่ที่ว่าจะเรียกว่าอะไรมันไถกับอะไรมันไถกับวัวหรือไถกับควายหรือไถกับไอ้วัวควายเหล็กอะไรพวกนี้ควายเหล็กโคโบต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้แอกมันมี2อย่างนะคุณถนอมครับความหมายก็คือแอกที่สวมคอวัวกับแอกที่อยู่บนว่าวคุณรู้จักว่าวไหมว่าวว่าจุฬาว่าวอะไรเนี่ยว่าวนกอ่ะหรือว่าเป้านะว่าเป้าไม่มีแอกเขาใส่แอกที่วัวได้ใส่แอกก็คือเอาใบลานครับแล้วก็มาดัดไอ้ไม้ไผ่ให้งอคล้ายๆคันธนูใช่ไหมคันธนูแล้วก็เวลาขึ้นเวลาว่าวขึ้นเนี่ยมันจะปะทะกับลมแล้วมันจะทำเสียงเสียงดังไงเสียงดังมันก็ปีมาสีซองไงนะนี่เขาเรียกแอกตอนเด็กๆผมเล่นนะเล่นว่าวนะผมเล่นว่าวแต่ว่าตอนใหญ่ผมไม่เล่นว่าวแล้วนะเล่นตอนเด็กๆเรื่องว่าวเนี่ยต้องหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนหน้าลมตกเสร็จนาเกี่ยวข้าวเสร็จเด็กก็เล่นว่าวกันก็เหมือนสนามหลวงนี่ไงใช่ไหมฮะนี่ก็เล่าประเพณีวัฒนธรรมให้ได้ทราบได้ฟังกันครับข่าวคราวเป็นไงวันนี้คุณเทพไทยสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษผมเห็นพาดหัวหลากหลายมากนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของผลพิสูจน์ศพเรื่องแมมเรื่องแมมเรื่องคนอังกฤษที่โดนฆ่าตายที่เกาะเต่าอ่ะเกาะเต่าสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่หลากหลายนะแต่ว่าก็มีประเด็นการเมืองหลายประเด็นเลยเรื่องเกาะเต่านี้คุณเทพไทยเมื่อวานนี้ทำท่าว่าคือทำท่าว่าคดีจะพลิกตอนแรกบอกคนต่างด้าวพม่าครับเอาไปเอามาสอบแล้วปล่อยตัวไปเพราะดูแล้วไม่มีพิรุธก็คิดว่าเป็นเพื่อนของผู้ตายจากคนอังกฤษด้วยกันครับแล้วก็มาตรวจเขาเรียกอะไรนะ DNA ที่สถาบันนิติเวศครับตรวจไปตรวจมามันก็ไม่ตรงอีกไม่ตรงกับเพื่อนฝรั่งอีกไม่ตรงอีกพอไม่ตรงอีกก็เลยชักจะกลับไปกลับมาครับตอนนี้ก็เลยยังไม่ชัดว่าจะเป็นเพราะอะไรอย่างไรสับสนพอสมควรเลยวันนี้หนังสือพิมพ์อย่างน้อยที่สุดหนังสือพิมพ์บทนำของไทยโพสต์ก็ได้เขียนบทนำเรื่องนี้นะครับ เรื่องเหตุการณ์ยกว่ามีการฆ่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศไทยอะไรอย่างไรนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุของการสูญเสียประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับปัญหาภาพลักษณ์ในด้านความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั้งระบบการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทั้งนี้ก็เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นยังต้องมีการเร่งรัดในการที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะครับก็เป็นบทนำอยู่ไทยโพสต์ที่ความสำคัญคุณหยิบไทยโพสต์มาเนี่ยผมตะขิดตะขวงใจพลาดหัวไทยโพสต์มากเลยว่าไงฮะก็บอกว่าเนี่ยนายก2บุคลิกนายก2บุคลิกคือทำให้คนมันเข้าใจไปคนละแบบคุณโทษนะเหมือนคน2เพศอ่ะเออใบโพล่าคุณเห็นไหมเขาเรียกใบเสือใบเสือใบ2ซิมหญิงก็ได้ชายก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ย2ซิมหรือใบอะไรเงี้ยเออมันแหม2บุคลิก2อารมณ์แสดงว่ากำกวมอ่ะนี่ฮะพาดหัวอย่างงี้ทำให้คนกำกวมเออนี่แกใส่พวกแกทำไมแกผมก็ออกก็อาจจะเห็นว่าคือความหมายถ้าผมดูคร่าวๆให้ผมตีความหมายตามในโพสต์นะครับความหมายแรกก็ดูว่าบุคลิกของคุณเอกประยุทธ์เนี่ยแกแข็งกร้าวเป็นทหารเป็นทหารพูดจาดุดันหน้าตาดุดันครับนะแต่พอบางอารมณ์แกก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีเอออันนี้เขาเรียกว่าประเภทถ้าบ้านผมก็เรียกประเภทโกรธง่ายหายเร็วยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มาร้องเพลงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งจุกจิกจุกอะไรก็แกไปเนี่ยเมื่อวานร้องเพลงหน้าทำเนียบร้องเพลงหน้าทำเนียบนี่คุณรู้ยังว่าเป็นหน้าชายผมจริงๆ คุณรู้และยังว่าประยุทธ์จันโอชาน้องจากแม่ผมหน้าชายผมอะไรคือสิ่งยืนยันอารมณ์การร้องเพลงแกชอบร้องเพลงผมนี่เมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะคุณรู้ป่ะโอ้โหบ้านผมเมื่อก่อนคือปัจจุบันเนี่ยเวลาจะร้องเพลงเขาบอกร้องเพลงให้เพราะที่สุดเนี่ยนะต้องร้องในห้องน้ำยังไงเพราะในห้องน้ำเพราะเสียงมันก้องเสียงมันกังวานไม่ต้องมีเอ็กโคใช่ไหม
อแต่ว่าบ้านผมมันนอกเมื่อก่อนห้องน้ำไม่มีห้องน้ำเป็นห้องน้ำประเภทชักโครกอะไรไม่มีไม่มีห้องน้ำที่ประเภทอาบน้ำต้องนุ่งผ้าขาวม้าอาบที่ปากบ่อแล้วทำไงให้เสียงดีลงไปนอนในโอ่งในโอ่งโอ่งใหญ่ๆเหมือนไม่แล้วเป็ดขวาก็ร้องเพลงไงตุ่มใส่น้ำเนี่ยตุ่มอ่ะร้องในโอ่งเลยร้องตุ่มแห้งปั๊บก็ลงเลยแล้วก็นั่งร้องเพลงในโอ่งเสียงมันจะก้องเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเสียงดีปัจจุบันนี้นะไม่ใช่พรสวรรค์อะไรนะเพราะพรแสวงพรแสวงผมฝึกเอาได้จากตุ่มเนี่ยแต่ว่ามันเป็นกรรมพันธุ์คนที่เป็นอารมณ์ศิลปินเนี่ยมันมีกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีเรื่องครูหมอหรอกนี่ทำอะไรได้บ้างมโนราร้องเพลงอันนี้ร้องเพลงนี้ร้องเพลงได้เลยหลายคนรู้แล้วร้องเพลงได้อะไรอีกน้ำกระลุงมโนราน้ำกระลุงมโนราได้ได้หมดพลานได้พลานออกพลานได้เพลงบอกเพลงบอกได้เพลงซอยเพลงอีแซวภาคกลางได้หมดได้ศิลปินอะได้หมดยกเป็นชกมวยหมอลำนี่หมอลำก็พอได้อยู่นะจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันก็ยังได้อยู่นะเพราะนายุทธเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่าเป็นญาติผมโดยแท้เลย DNA ทางด้านร้องเพลงแกมีศิลปินเหมือนกันศิลปินร้องเพลงโอ้เมื่อวานอารมณ์ดีจริงๆโอ้คืนความสุขให้ประชาชนเพลงคือเราต้องยอมตาหวานเยิ้มเลยนะเบิกมือด้วยนะคือเราต้องยอมรับว่านายกเนี่ยพอมาเป็นนายกพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยท่านมาทำงานที่ทำเนียบธรรมชาติของนักข่าวเขาแบ่งกันเป็นสายๆใช่ไหมครับสายรัฐสภาโน่นทำข่าวผู้แทนคำสวสายทำเนียบทำข่าวนายกฝ่ายบริหารสายกระทรวงก็แล้วแต่เศรษฐกิจต่างประเทศแล้วก็สายทหารแยกเลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่านายกกับนักข่าวสายทหารนี่ก็มีเรื่องให้พูดได้ตลอดนะครับชายคนหญิงคนเนี่ยวาสนามโนนึกอะไรน่ะวาสนานานุ่มนั่นแหละที่เขาบอกวาสนามโนนะครับมันก็คือมีวิวาทะกันเล็กๆอยู่โดยตลอดมึนตึงกันอยู่ตลอดแต่พอมาอยู่เป็นนักเป็นนายกมาอยู่นักข่าวทำเนียบครับโอ้โหอารมณ์เป็นไงเมื่อวานโอ้อารมณ์พริ้วเลยยิ้มแย้มแจ่มใสเจอเจยุเข้าอ่ะคือนักข่าวทำเนียบเนี่ยเจ้าแม่เนี่ยเจยุต้องให้เจยุเจยุอดีอายุอดีสามีพลเอกนะสามีเป็นพลเอกอดีตรองผบ.ส.ส.ป่ะหรือผบ.รองปลัดกระทรวงอะไรรองปลัดกระทรวงเราใช่นะนี่แกเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่ของถ้าหากว่าสายทหารเนี่ยมึงก็คือวาสนานานุ่มกับพี่ปู๊ดพี่ปู๊ดปู๊ดไทยรัฐสุภาฤกษ์วาสนานี่อยู่อะไรนะข่าวสดมติชนมติชนมติชนแต่ว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสมจิตสมจิตไก่เข้มไก่เข้มตอนนี้เข้มช่องสามรุ่งฟ้าทับพร้อมช่องสามอันนี้จะชอบคนมีสีอันนี้ไปอยู่ทหารแล้วไปฝ่ายทหารเขาชอบคนเครื่องแบบนักข่าวก็มีหลายทีมหลายคณะนะแล้วแต่ใครอยู่คณะไหนอ่ะครับอย่างเช่นคณะในมติชนเนี่ยมติชนเนี่ยจะพูดถึงกับข่าวสดเนี่ยโดยปกติกับประชาธิปัตย์ก็ไม่ค่อยได้เชียร์เท่าไหร่หรอกแต่ว่านักข่าวที่อยู่ที่นั่นนะไม่ว่าน่าลาดกันเดชนี่เป็นช่างภาพนี่นะโอ้แกก็ให้ใจกับพรรคเวบัตมากประธานชมรมใช่ประธานชมรมช่างภาพแล้วก็ข่าวสดเนี่ยข่าวสดจะเขียนยังไงก็แล้วแต่นะเมตตาเขื่อนธรรมเนี่ยเจ้เมตตาเจ้ตาเนี่ยอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยแกก็โอ้โหให้ใจประชาธิปัตย์เต็มที่เลยครับเพราะนักข่าวเหมือนคุณว่าแหละแบ่งสายแบ่งพวกกันแบ่งสายกันเพราะฉะนั้นเมื่อวานนักข่าวโอ้แฮปปี้มากพอพลเอกประยุทธ์บอกร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงแม่ขึ้นต้นเสียงเลยแต่ไม่ใช่เจยุผมดูแล้วไม่ใช่ถ้าเจยุมันต้องเสียงต้องทุ้มกว่านั้นต้องแกอายุ60กว่าแล้ว อันนี้มันต้องนักข่าวสาวๆแหละสาวเสียงเลยเห็นเปล่งปลั่งเลยก็ทำให้บรรยากาศระหว่างนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากทหารแล้วก็มาเป็นนายกที่นักข่าวทำเนียบเองก็ต้องยอมรับว่าไม่คุ้นเคยนะครับเห็นแต่ภาพว่าท่านดุดันเอาจริงเอาจังชี้มือชี้ไม้นะครับบางจังหวะก็เล่นนักข่าวกันนะนะพอมาถึงนักข่าวทำเนียบคราวนี้ก็คือเล่นกับนักข่าวแหมเอาจริงเอาจังเล่นนักข่าวด้วยคุณมันตีความหมายหลายอย่างถึงท่านก็ตอบกลับเหมือนกันนะตอบกลับท่านก็ดีวาสนานี่โดนบ่อยนะปฏิสัมพันธ์คือเขาเรียกว่าคือแกเวลาแกพูดนะเมื่อวานให้นโยบายให้นโยบายข้าราชการผมว่าคำแกก็เหมือนกับแสดงทอล์กโชว์เลยอ่ะนายุทธผมเนี่ยเหมือนทอล์กโชว์เลยและปกติเนี่ยตอนที่อยู่ปี53อยู่ราชสิบเอ็ดสอชออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยแกเป็นรองผบ.ทบ.บิ๊กป๊อกเป็นผบ.ทบ.บิ๊กป๊อกจะกลึ้มจะนั่งเงียบหรือพูดน้อยบิ๊กป๊อกอนุพงษ์นะอนุพงษ์พจินดาเนี่ยพูดน้อยกลึ้มพี่ตู่เนี่ยแกนะนายุทธผมเนี่ยแกจะผงผางเสียงดังแล้วออกตรวจแถวแกก็ตบเตะหน้าแข้งมาอะไรกันแล้วก็ด่ามั้งแต่ว่าแกหัวเราะอะไรเงี้ยแกก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงลูกน้องเข้าใจว่างั้นเถอะลูกน้องเข้าใจลูกน้องรู้โกรธง่ายไงเร็วทำไงก็ได้เดี๋ยวด่าๆๆเดี๋ยวก็ดีอ่ะถ้าคนใส่แว่น4วงนี่ก็อารมณ์นี้จริงๆนะผมเห็นแล้วมีเขาเขียนอยู่คอลัมน์ไหนไปเรื่องไอ้อะไรนะไอ้หางช้างผมเดี๋ยวผมจะเอามาอ่านมีเวลาเดี๋ยวผมจะอ่านเขาเรื่อง
หางช้างหางช้างขาวกับช้างดำต่างกันยังไงกันอะไรเนี่ยมีนี่ผมอ่านแล้วจ้าความเชื่อกันคุณใสไงกันคุณใสอะไรไม่รู้แหละแต่ท่านน่ารักจริงๆเมื่อวานนี้ถ้าไม่แน่จริงไม่ร้องเพลงอยู่หน้าระเบียงทำเนียบนะครับก็สุดยอดนายกรัฐมนตรีแล้วพูดจาก็โอเคนะนะฮะพูดจาบอกใครการต่อไปนี้เนี่ยการจะทำตัวกับประชาชนเนี่ยต้องอดทนในการชี้แจงทำความเข้าใจยิ้มแย้มแจ่มใสทะเลาะกับเมียมาอย่ามาทำหน้าที่ในการต้อนรับประชาชนในทำหน้าที่อื่นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักอย่าไปเพราะฉะนั้นแกร้องเพลงให้นักกล่าวฟังในกรุงเทพนะแล้วก็คนพี่น้องชาวต่างจังหวัดก็อย่าคิดว่าอย่าไปน้อยใจหรืออย่าไปจานักข่าวเพราะว่าท่านประยุทธ์แกบอกแล้วนี่นี่ฟาดหัวเนี่ยแกจะไปครม.พเนจรของแกแล้วนี่นี่เห็นไหมครม.พเนจรของแกเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่แกไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดกันนี้ในโรงเพลงเพราะพี่น้องชาวต่างจังหวัดเห็นท่านประยุทธ์ปั๊บไปโรงเพลงเลยเพราะคำไหนนอนนั่นนี่ยุไอ้โรงเพลงเพราะแกอารมณ์ดีเนี่ยแกร้องเพลงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไปได้เลยเพราะแกจะมีครม.พเนจรครับแกก็ต่างอะไรกับครม.สัญจรก็ไม่รู้แกบอกแกไม่อยากใช้ชื่อไม่ใช่สัญจรไม่ต้องการใช้ชื่อนกขมิ้นนกขมิ้นคนอื่นก็ใช้แล้วแต่ย้ายใครแซวว่าครม.จรจัดจรจัดไม่ได้เลยนะเสียหายนะนายุทธไม่ได้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 นะครับครับอ่ะทีนี้ก็มาดูคอลัมน์นะดูเรื่องนี้หน่อยนะเรื่องอะไรครับเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนและผลประโยชน์บางทีก็ตั้งคำถามกันอยู่นะครับพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยถ้าถามเมื่อไหร่รัฐบาลจะแก้ปัญหาราคายางคุณเทพไทยก็บอกว่าตอนนี้จนกันชนิดที่เรียกว่าจนมันยนไม่ดันจนมากแล้วจนมากแล้วจะแกงลูกกินแล้วจนจริงก็ตอนนายุทธก็เลยตั้งคณะกรรมการอะไรนโยบายขึ้นมาใช่ไหมยางแห่งชาติเหรอยางขึ้นมาแล้วก็พลเอกประยุทธ์จะเป็นประธานเป็นเองเลยเป็นเองเป็นเอง29คนแก้ปัญหาเรื่องนี้หาทางทั้งสั้นทั้งยาวนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้พี่น้องชาวนาพี่น้องชาวนาคนปลูกข้าวอย่างที่บอกว่าตอนนี้ราคาข้าวก็ตกต่ำค่าจ้างบรรทุกค่าจ้างเกี่ยวอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยนะเหลือเงินอยู่ตันหนึ่งประมาณสัก 4-5,000 บาทเท่านั้นเองนะเมื่อวานนี้พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เขาก็เลยเรียกสมาคมชาวนาเนี่ย5องค์กรด้วยกันลุงประสิทธิ์บุญเฉยนะครับคุณวิเชียรพวงลำเจียกคุณวิชาดาวแจ่มคุณระวีรุ่งเรืองจากเครือข่ายชาวนานะครับไปกัน5องค์กรเมื่อวานนี้ชาวนาและตั้งเป็นคณะทำงานร่วมกันแล้วหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วก็ตั้งเป้าเลยว่าต่อไปนี้ชาวนาจะขายข้าวได้ไม่ต่ำกว่าเกวียนหรือตันละ 8,500 บาท 8,500 บาทไม่ต่ำกว่านะเพราะตอนนี้มันขายแล้วหักลบกลบหนี้แล้วเหลือ 4-5,000 ไม่ไหวอยู่ไม่ได้ครับทำไมก็ไม่เอานโยบายแบบประชาธิปัตย์อะนโยบายอะไร ประกันราคาพืชผลการเกษตรประกันไปเลยประกันไปเลย12,000ถ้าต่ำกว่านี้ชดให้ชดให้ขายได้ 8,000 ให้ไป 4,000 เลย12,000แล้วก็โอนเข้าบัญชีชาวนาไปเลยครับอย่างนี้ดีกว่าไปจำนำเยอะคือรัฐบาลก็นายุทธผมก็คุยนายุทธในฐานะหลานนายุทธอะครับก็นายุทธก็ต้องกล้าตัดสินใจว่าอะไรที่เป็นนโยบายที่ดีไม่ว่าของพรรคการเมืองไหนนะดีก็ทำไม่ดีก็เลิกยุบโอเคนั่นเองนี่พูดถึงโครงการจำนำข้าวพูดถึงว่าจะต้องแก้ไขปัญหาช่วยเหลือพี่น้องชาวนายังไงก็จะมีผลพวงที่คดีที่ปปช.ฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ไงครับนะครับและอัยการสูงสุดก็ยังสั่งไม่ฟ้องต้องมาตั้งคณะทำงานร่วมกันวันนี้บทนำของไทยรัฐนี่ก็เขียนเรื่องนี้นะคุณเทพไทยเขียนดีไหมวันนี้เขียนดีเหมือนกันดีทุกวันนะไทยรัฐเนี่ยเข้าท่าผมชอบอะไรไทยรัฐอ่านจะได้บทนำอ่ะ10บาทอ่านบทนำบทเดียวพอผมพอเลยนะแต่ถ้าคนอื่นก็ไปอ่านคอลัมน์ลุงหนวดแถมไปด้วยนิดหน่อยแต่ว่าของผมนี่บทนำพอหาคู่ต้องคาดหน้าหน่อยนะคุณอ่านบทนำฟังหน่อยดิว่าผู้นำไม่ต้องรับผิดชอบยังไงผู้นำไม่ต้องรับผิดชอบที่จั่วหัวไว้นะครับนี่ก็พูดถึงว่าคดีการทุจริตโครงการจำนำข้าวยังคงเดินหน้าต่อปปช.กับอัยการสูงสุดนะครับพบกันเมื่อ23กันยาเพื่อตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อหาข้อยุติว่าจะฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในข้อหาละเว้นไม่ยับยั้งโครงการหรือไม่ครับซึ่งไทยรัฐบอกว่าทั้ง2ฝ่ายจะตกลงไม่ได้ยังไงเนี่ยทั้ง2ฝ่ายจะตกลงกันไม่ได้เชื่อว่าปปช.คงจะฟ้องเองค่อนข้างแน่มีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายรัฐบาลชุดก่อนว่าปปช.ใช้ผลงานวิจัยข้าวของ TDRI มาเป็นพยานนะครับผู้วิจัยก็คือดร.นิพนธ์ พัวพงศกรผู้วิจัย บอกว่าได้สอบถามปปช.แล้วได้รับคำยืนยันว่าไม่ได้ใช้ผลงานวิจัยเป็นข้อมูลหลักในการที่ปปช.จะไปชี้มูลเป็นเพียงส่วนประกอบทีนี้ก็พูดถึงว่าผลงานวิจัยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นของเก่าตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิณแต่ดร.นิพนธ์เนี่ยได้เปิดเผยการ
ศึกษาพฤติกรรมการทุจริตและความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลทางสายยิ่งรักนี่เฉพาะเลยนะคือเอาเฉพาะรัฐบาลยิ่งรักก็ว่างั้นเลยนี่มาฤดูกาลเนี่ยนะฤดูกาลใช้เงินไปเท่าไหร่ฮะล้านล้านเนี่ยนี่ประมาณนะกลมๆนะ985,000 ล้านห้าฤดูกาลก็เท่ากับมันขาดอยู่นิดหน่อยได้กลมๆนะก็ล้านล้านล้านหนึ่งล้านล้านหนึ่งล้านล้านบาทใช้เงินนอกฤดูกาลไปซื้อข้าวที่เรียกว่าจำนำมาจำนวนทั้งสิ้น54ล้านตันมีการทุจริตเฉพาะการระบายข้าวแสนเป็นแสนล้านแสนหนึ่งหมื่นล้านอันนี้ที่โกงนะการระบายข้าวคืออะไรเอาข้าวออกเนี่ยขายข้าวออกอะไรออกเนี่ยเอาข้าวมาอยู่ในโกดังสีเสร็จแล้วจะโกดังแล้วก็เอาคนมาซื้อกินในประเทศซื้อส่งออกใช่ไหมเฉพาะการระบายข้าวนี่แสนหนึ่งหมื่นล้านผลวิจัยของ TDI พบว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมามีกลุ่มต่างๆได้รับผลประโยชน์ประมาณ 540,000 ล้านบาทชาวนาวงเงิน 540,000 ล้านบาทเนี่ยแยกเป็นกลุ่มต่างๆแยกเป็นกลุ่มต่างๆจากที่ใช้ไป 985,000 ล้านครับมีกลุ่มต่างๆที่ได้ผลประโยชน์ 540,000 ล้านชาวนาได้เท่าไหร่ฮะ 297,000 ล้านผู้บริโภคคนกินข้าวคนกินข้าวก็ได้ประโยชน์ไป 138,000 ล้านพ่อค้านักการเมือง 84,000 ล้านบานตะไทยเลยตั้งพรรคการเมืองสบายเลยผมกลางเลยเนี่ยโอ้โห 84,000 ล้านเนี่ยคุณคิดดูก็แล้วกันเท่าไหร่ไอ้ 84,000 บาทก็เยอะแล้วอันนี้ 84,000 ล้านนะคุณมันเท่าไหร่กี่รถบรรทุกก็10,000นึงก็รถบรรทุกก็ล้าน1กิโล1กิโลมือเอาปิ๊กอัพก็แล้วกัน10,000ล้านก็10,000ตันเออ10,000ตันหมื่นตันก็ 84,000 ล้านตันน่ะ 8,000 กว่าคัน 84,000 ล้านกิโลอ่ะโอ้โห 80,000 กิโลละล้านน่ะล้านก็ 80,000 ก็เป็นพันคันน่ะเออบรรทุกรถปิกอัพเป็นพันคันเป็นพันเออตั้งแต่สุงไหงโกลกยันเชียงใหม่นั่นแหละโอ้โหเนี่ยบอกกลุ่มพ่อค้านักการเมืองได้ไป 84,000 ล้านโรงสีอีกฮะไอ้โรงสีเนี่ยโกงปลาอะไรอยู่แล้วโรงสีได้ไป 54,000 ล้านโกดังเก็บข้าว 9,600 ล้านกูดังไอ้เจ้าไอ้เจ้าเก็บข้าวเนี่ยก็ได้ประโยชน์ด้วย 9,600 แล้วก็บริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวไอ้ที่เขาเรียกไอ้เซเวเยอร์อะไรเนี่ยไปตรวจไปทิ่มแล้วก็มาเทดูแล้วก็บอกว่าคุณภาพดีอ่ะ2,000กว่าล้าน 2,200 ล้านโอ้โหเนี่ยผู้นำต้องรับผิดชอบไหมมันตะลุงกันขนาดนี้เฉยหรือเนี่ยไทยรัฐจึงตั้งข้อคำถามว่าที่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องก็เป็นมุมของอัยการที่มองไปอย่างหนึ่งนะครับแต่ปปช.เขาก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาเพราะอะไรอย่างไรครับนะครับข้อข้องใจของอสส.ที่ว่านายกรัฐมนตรีอาจยับยั้งโครงการที่เป็นนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาได้หรือไม่ก็ถามว่านายกเนี่ยมีสิทธิ์ยับยั้งไหมครับนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นที่ไทยรัฐบอกว่าโต้เถียงกันไปค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่ของนักการเมืองเป็นเรื่องความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลคำถามที่ไทยรัฐถามก็คือว่าถ้าเกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างกรณีนี้นะเสียหายร้ายแรงเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลจะนิ่งเฉยนั่งดูความหายนะต่อหน้าต่อตาหรือคือถ้าหากว่านโยบายผิดพลาดการดำเนินการนโยบายเกิดความหายนะมีการทุจริตโกงกินคอร์รัปชันครับและคนเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นหัวหน้าผู้บริหารประเทศนั่งเฉยๆนั่งอมสากกระเบืออย่างเงี้ย แล้วมันจะไหวเอออย่างนั้นอ่ะมันต้องได้สิอันนี้ไม่ว่ารัฐบาลไหนนะไม่ว่ารัฐบาลไหนหรือว่าทุกรัฐบาลว่านายกหายไว้เนี่ยคือถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลในฐานะผู้นำสูงสุดของประเทศต้องยับยั้งต้องยกเลิกครับเพราะเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันของพี่น้องประชาชนนี่คุณดูเป็นล้านล้านเนี่ย500,000ล้านเนี่ยที่ก่อนหนี้ไว้500,000ล้านต้องใช้หนี้รวมแล้ว5ปีอ่ะครับคุณคิดดูก็แล้วกันรัฐบาลต้องจัดงบเพื่อชดเชยไอ้ที่มันไปโกงกินคอร์รัปชัน 500,000 ล้านเนี่ยปีละ 70,000 ล้านน่ะ7ปีใช่มั้ย77 49นี่คุณรัฐมนตรีคลังชื่ออะไรนะไม่ใช่ดิรัฐมนตรีรองนายกอ่ะเศรษฐกิจหมอมุ้ยหมอมุ้ยหมอมุ้ยบอกโอ้ยถ้า7ปีจะต้องใช้เงินใช้หนี้ 700,000 ล้านเนี่ยนะคิดเป็น 30% ของงบประมาณในแต่ละปีมันไม่มีเงินพัฒนาแกก็เลยบอกตอนนี้อาจจะต้องยืดระยะเวลาชำระหนี้30ปีเพื่อจะได้เอาเงินที่จะไปชำระหนี้ให้ธกส.ก่อนเนี่ยเอามาพัฒนาประเทศไม่งั้นไม่มีเงินพัฒนานโยบายนี้ทำ3ปีพี่น้องประชาชนคนไทยต้องแบกรับภาระอีก30ปี2ปีกว่า5ฤดูกาล2ปีกว่าเราคิดได้กลมๆ3ปี3ปีแล้วเราต้องผ่อนหนี้กัน30ปีแบบหมอหมุยว่า
โอ้โหขนาดหนักเลยดังนั้นผมว่าต้องออกมาพูดบ้างนะคนในครม.ชุดนี้นะทั้งหม่อมอุ๋ยทั้งสมชายภาษีนะครับสมชายภาษีที่สมหมายสมหมายสมหมายภาษีคนภูเก็ตครับภูเก็ตตำรีกลางมีคุณสมบัติข้อเดียวที่เป็นตำรีกลางได้ประ1นามสกุลภาษีอ๋อเก็บภาษีเก่งไงถึงว่ามาขึ้นภาษีเออนี่แหละเพราะต้องมาออกมาพูดบ้างว่าเงินที่มันเสียหายไป 500,000 ล้านแล้วก็เป็นภาระของงบประมาณแผ่นดินต้องชดเชยปีละ 70,000 ล้าน 70,000 ล้านเนี่ยครับอีปีอย่างน้อยก็5ปี7ปีใช่ไหม7 7 4 9 500,000 ล้านอ่ะครับนี่เฉพาะเงินต้นนึงไม่รวมดอกก็ไปอีกนะเฉพาะปีนี้ก็ตั้งไว้6 71,000 ล้าน 71,000 ล้านใช่นะที่จะชดเชยไอ้โครงการจำนำข้าวแล้วที่มันมีปัญหาขาดทุนเนี่ยนะแล้วทำให้ชดเชย 70,000 กว่าล้านเอา 70,000 กว่าล้านไปทำถนนเอาถนนเส้นหนึ่งเอากิโลละ2ล้านครับไอ้เอาไอ้อบต.ทำนะกิโล2ล้านได้เท่าไหร่คุณว่าก็ได้ 30,000 กว่าโลได้ไหมงั้นถ้าเอาไปชำระหนี้ธกส.หมดแล้วถนนบ้านผมที่มันชำรุดอยู่จะทำไงแล้วจะทำปีไหนรอผ่านไป7ปีก่อนถึงให้มาค่อยทำก็ทำถนนปลอดฝุ่นเหมือนนังน้องเดียวว่านะ คุณได้เป็นกลองคุณก็คุณได้เป็นกลองก็จะได้ไม่มีฝุ่นก็แค่นั้นเองเรื่อยฝนตกตลอดคือถ้าหนักว่าหน้าฝนเนี่ยก็ถนนปลอดฝุ่นปลอดฝุ่นแต่ว่าถนนจมปลักมีแต่ปลักปลูกข้าวได้เลยปลูกมะพร้าวกลางถนนเลยคุณเทพไทยพูดถึงคุณสมหมายภาษีครับคุณสมบัติอย่างเดียวที่เป็นนักปรีคลังได้คือที่ว่าไม่อย่างเดียวแกมีสมบัติอยู่แล้วก็คือนามสกุลภาษีนามสกุลภาษีเรื่องนี้ก็เลยเป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเรื่องภาษีมรดกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่วันนี้กวนน้ำให้ใสของแนวหน้าเขาก็เขียนเรื่องนี้นะครับโดยคุณสารส้มนะครับภาษีมรดกจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับตั้งเครื่องหมายคำถามไว้ด้วยซึ่งนักข่าวก็ถามเมื่อ2วันก่อนว่าท่าน เรื่องภาษีมรดกนี่จะออกทันภายในปีนี้ไหมครับท่านก็พูดบอกแล้วแต่เจ้าหน้าที่มันก็เริ่มจะมีความไม่แน่นอนแล้วตอนนี้ถ้าที่ผมจับสัญญาณดูเนี่ยนะครับพอพูดถึงภาษีมรดกภาษีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างคนเขาลุ้นกันมากนะครับว่ามันจะออกได้ไม่ได้คือเขาอยากให้ออกครับแต่ว่าฟังดูคนที่จะมีหน้าที่ออกนี่กำลังกังวลว่าออกแล้วจะมีปัญหาอย่างไรครับแล้วกลายเป็นว่าปัญหาตอนนี้อยู่ที่คนจะออกไม่ใช่อยู่คนที่ไม่ให้ออกครับประชาชนต้องการให้ออกเพราะเดี๋ยวผมจะให้คุณเทพไทยดูตัวเลขที่น่าสนใจคือคุณดูตัวเลขก็ดูแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยรอบๆข้างผมก็อยากให้ออกอยากให้ออกผมถามทำไมยายออกมันบอกแม่ยายรวย มันแม่ยายรวยรีบไปโอนออกปั๊บเนี่ยนะแม่ยายต้องโอนก่อนกฎหมายจะออกใช่ไหมเออแต่ว่าถ้ากฎหมายนี้ไม่ออกแม่ยายตายถึงจะได้ถึงจะเป็นมรดกเออบางคนแม่ยายยังแข็งแรงอยู่เออยังอยู่ยังร่างกายยังฟิตปังเลยยังแข็งแรงไม่ใช่รอตายไม่ใช่ว่าตัวเองจนแล้วไม่ต้องเสียภาษีนะแต่แม่ยายรวยแม่ยายรวยจะได้โอนให้เร็วๆได้โอนเร็วๆเพราะว่าพอภาษีมรดกออกปั๊บแม่ยายต้องเริ่มขยับมรดกแล้วแกจะเอาไปไหนถวายวัดหรือแกก็คงไม่ถวายวัดหรอกแกก็ไม่ลูกสาวลูกสาวลูกเขยก็ได้นี่ส่งไปด้วยเดี๋ยวได้แต่งงานจดทะเบียนเป็นสินสมรสเดี๋ยวสบายเลยเดี๋ยวกลัวว่าให้ทีหลังในกฎหมายออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกจะต้องไปเสียภาษีอีก 10% 20% เอาต้องโอนบางคนไม่รับไม่คือบางคนรับโอนก็ได้แต่ไม่มีตังค์ไปใช้ภาษีนะต้องขายทรัพย์สินที่เขาโอนให้นะแล้วไปเสียภาษีแต่อันนั้นเขาบอกเขาจะยกเว้นให้นะพวกที่ไม่มีตังค์อ่ะไอ้ไม่มีตังค์เสียภาษีเนี่ยก็บอกจะได้รับการยกเว้นในกรณีนี้เออแต่ว่าถ้าพ่อแม่รวยขนาดนั้นแล้วลูกไม่มีตังค์ก็แปลกประหลาดเองมันก็ต้องมีนะที่ลูกไม่เลี้ยงนะแต่ว่านี่มันก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะว่าคือปัจจุบันนี้ด้วยสังคมที่มันเปลี่ยนไปลูกได้เงินจากพ่อแม่ได้ทรัพย์สินพ่อแม่โอนให้หมดแล้วไม่กลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่ภาษากฎหมายเขาเรียกคดีอะไรอ่ะเวลาฟ้องกันพ่อแม่ฟ้องลูกอ่ะคดีอุทลุมใช่ไหมอุทลุมอ่ะก็คือว่าคือลูกเนี่ยสมมุติอ่ะพ่อแม่ไม่ให้ทรัพย์สินกับลูกนะฮะคือว่าก็ให้เลี้ยงดูไปหากินเองว่างั้นเถอะบางทีลูกก็ไม่พอใจฟ้องพ่อแม่ไงจะกลายเป็นคดีอุทลุมในทางกฎหมายเกิดขึ้นมาทีนี้พ่อแม่เองว่าถ้ายกให้กันไปหมดสุดท้ายลูกไม่เลี้ยงทำไงอ่ะก็ลูกไม่เลี้ยงก็ลำบากบางคนแต่บ้านผมเนี่ยเขาจะมีสมมติมีที่นาอยู่สักร้อยไร่นะครับแล้วก็จะแบ่งให้ลูกสัก8คนแบ่งกันแบ่งกันนะคนละ10ไร่8คน80เหลือ20ครับเขาจะไว้เขาเรียกว่าไว้นาส่วนดูกเขาเรียกนาส่วนดูกนาส่วนดูกคุณเคยได้ยินไหมเก็บไว้ตายเก็บไว้ตายเก็บไว้กับตัวเองไงกลัวว่าลูกหลานจะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงลูกหลานก็พอเห็นว่าพ่อแม่หรือตายายมีมรดกอยู่บ้างก็มาปฏิบัติเพื่อจะเอามรดก
ก็เหมือนกันก็เรียกนาส่วนดูกนาส่วนดูกไอ้ส่วนที่ได้ก็ได้ไปแล้วได้ไปแล้วแต่รู้ว่าแม่ยังมี2020ต้องมาเลี้ยงดูหน่อยเป็นตัวประกันเนี่ยคนนั้นก็เรียกเป็นกุศโลบายของคนโบราณอันนี้ปัจจุบันนี้มีปัญหามากเรื่องก็เป็นคุณเทพไทยเป็นทนายก็จะรู้ว่าฟ้องคดีมรดกนี่เงินมหาศาลนะฟ้องกันเยอะแต่ว่าผมไม่ฟ้องฮะผมไม่ได้ฟ้องใครผมนี่ตั้งแต่เป็นนักกฎหมายมาพอเป็นนักการเมืองก็เลิกนะเลิกเลยเหรอเลิกเพราะว่าเหตุที่เลิกเพราะว่าเวลาไปว่าความให้ใครว่าฟรีฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปนั่นเลยเอามากก็ไม่ได้เอาน้อยก็ไม่คุ้มใช่ไหมก็ให้ลูกน้องว่ากันไปแต่ว่าสำนักงานผมมีอยู่มีทนายอยู่8คน8คนว่าชนะทุกคดีฮะแต่ว่าแต่ว่าหน้าสำนักงานทนายความนี่มีคดีเต็มตัวเลยครับเป็นจำเลยอยู่19คดีเป็นคดีอยู่บ้านผมก็เรียกมีคดีรุมสุมเลยรุมสุมนี่แปลว่าเยอะแยะไหมเต็มตัวเลยแล้วคดีคุณเทพไทยนี่ให้ทนายความในสำนักงานว่าหรือว่าให้คนนอกแล้วแต่ความหนักเบาของคดีบางทีก็ว่าเองแนะนำก็ว่าเองตัดผมเองเลยอ่ะจัดการเองจะได้ทุกคดีของผมอ่ะนะฮะคดีแบบประเภทตัวจักรจักรดูเขาเรียกดูมูลค่าทรัพย์ว่าเรียกเท่าไหร่อย่างคุณตักสินฟ้องนี่เรียก800ล้านอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระดับบัณฑิตสิริพันธ์ไม่ธรรมดาถ้าหากว่าประเภทปลอดประสบเรียก50ล้านสำนักงานเทพไทยจัดการก็แล้วแต่วงเงินใช่ไหมหรือว่าจตุพรฟ้องคดีประเภทใช้ใครไปปิดล้อมศาลเนี่ยจตุพรว่าเองก็ได้ว่าผมจัดการเองจตุพรจัดการเองทำไมไม่คุยกันแล้วมันไม่คุยจตุพรกับผมเนี่ยอยากคุยไหมก็คุยปกติก็เจอก็ทักทายกันบ้างบางคนก็วันก่อนคุณทะเกิงก็ไปที่กสทช.ด้วยกันเห็นนั่งคุยกันนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งอ่ะแล้วจตุพรเนี่ยไปด้วยอ่ะคุยค้านใช้ก็นั่งคุยกันแบบปรับทุกข์กันเลยอ่ะแล้วเสร็จแล้วคุณป้าธิดาภรรยาคุณแฟกอ่ะแกถามคุณทะเกิงว่าทำไมเขาเรียกว่าฉันเป็นนกแสกแต่คุณตะเกิมซัดหมาผมว่าผมไม่ตั้งฉายาให้แกใครไปตั้งฉายาให้ผมมาตั้งให้มีคนส่งรูปนกแสกกับป้าธิดาเนี่ยมาให้ผมดูเหมือนกันแกเขาก็บอกผมว่าคุณเทพไทยพิจารณาดูหน่อยที่ว่าหน้ากันเหมือนไหมเหมือนไหมมันก็แหมมันคล้ายคลึงกันมากเลยอ่ะนกแสกนกแสกแล้วติดตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนไอ้ขยีดไอ้พร้อมพงเนี่ยตกลงที่มาจากคุณเทพไทยจากผมไอ้พร้อมพงไอ้เด็ดพี่นี่ก็นี่ผมนะงั้นป้ารู้โจทย์แล้วว่าจะฟ้องไม่เป็นไรผมคุณชยาคุณบ้านผมงานคนแถวบ้านผมมีปัญหาป้าแกไม่ฟ้องอ่ะป้าก็น่ารักเหมือนกันนะครับพูดถึงภาษีมรดกหน่อยนะที่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนายประสงค์ภูลธเนศอธิบดีกรมสรรพากรที่จากศาลส้มนะครับครับบอกว่าคณะคสช.อนุมัติในหลักการให้กรมสรรพากรดำเนินการจัดเก็บภาษีมรดกได้โดยมีหลักการสำคัญ4ข้อ1เก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับมรดกชัดเจนว่าจากผู้รับนะ2มรดกที่ถูกเก็บภาษีต้องเป็นทรัพย์สินที่มีการขึ้นทะเบียนไว้เป็นหลักฐานเช่นบ้านที่ดินรถยนต์หุ้นเงินฝากธนาคารหรือพันธบัตรครับ3อัตราภาษีที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณานั้นจะจัดเก็บในอัตราสูงกว่า 5% แต่น้อยกว่า 30% ของราคาสินทรัพย์ครับพอได้ไหมพอได้ไหมพอได้พอได้นะครับ4เก็บภาษีมรดกจะจัดเก็บจากสินทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งขณะนี้กรมสรรพากรส่งร่างกฎหมายจัดเก็บภาษีมรดกไปให้สำนักงานกฤษฎีกาตรวจดูรายละเอียดแล้วเร็วๆนี้กฤษฎีกาก็คงจะส่งกลับให้ครม.เห็นชอบก่อนส่งต่อไปยังสนช.เพื่อพิจารณาออกเป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไปคืออันนี้ผมว่า มันเขาเอาเฉพาะทรัพย์สินที่มีทะเบียนครับอย่างเช่นที่ดินมันมีโฉนดภรรยาล่ะถ้ามีทะเบียนไหมถ้ามีทะเบียนก็ไม่เก็บภาษี ถ้าเก็บภาษีก็คืนเลย แต่ว่าไอ้ทรัพย์สินที่ไม่มีทะเบียนนั่นเยอะแยะอันนี้ผมว่าสบายเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีอย่างเช่นทองซื้อทองเนี้ยเก็บไว้กักตุนทองเก็บทองไว้เป็นตู้ๆเงี้ยแต่ถ้าไปฝากธนาคารถ้าฝากธนาคารล่ะฝากธนาคารก็ไม่มีทะเบียนไปซื้อเขาไปเช่าตู้นิรภัยตู้เซฟเงินฝากในธนาคารเงินฝากนี่โอเคต้องเก็บอยู่แล้วเพราะมันมีหลักฐานเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นทองเป็นนาฬิกาอย่างเงี้ยโรเล็กซ์50เรือนอย่างเงี้ยปาเต็ก100เรือนเรือนที่สะสมนะ3ล้าน4ล้าน5ล้าน10ล้านอย่างนี้เนี่ยพระเครื่องเอายากพระเครื่องก็ยากเพราะไม่ขึ้นทะเบียนแต่ว่าถ้าพวกทรัพย์สินที่ดินนะเงินในแบงค์นะแล้วก็ทะเบียนรถยนต์ครับอันนี้อาจจะต้องเสียเพราะว่าเพราะฉะนั้นกิ๊กเมียน้อยรอดเพราะไม่ขึ้นทะเบียนอยากขึ้นทะเบียนก็จะส่วนเมียหลวงนี่โดนเพราะขึ้นทะเบียน มีทะเบียนให้แม่ยายเสียไป ครับทีนี้ต่ออีกหน่อยนะที่บอกว่าจะออกไม่ออกตอนนี้มันคิดอะไรแล้วมันกลัวอะไรครับ
ดร.วิโรจน์ ณรนองผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDI ให้ข้อมูลความเห็นที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยนะน่าจะมีคนที่อยู่ในข่ายว่าจะโอนมรดกมูลค่าเกินกว่า50ล้านเพราะตอนนี้เขาบอกว่าถ้า50ล้านถึงเก็บใช่ไหมถ้าไม่ถึงก็ไม่เก็บครับทีนี้แกก็บอกว่าเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยคนที่มีเงิน50ล้านขึ้นไปมีแค่ประมาณ 2-3% เท่านั้นนะครับ 2-3% เทียบจากประจำนวนประชากรทั้งหมดคิดจากฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นภาษีพ.ง.ด.91ที่มีผู้ยื่นภาษีเงินได้เกิน1ล้านขึ้นไปมี 1% หรือประมาณ 3.3 แสนคนน้อยมากก็ไม่เยอะแต่ว่าเสียงดังอะครับเสียงดังดิคนมีตังค์อ่ะเสียงดังอยู่แล้วคนมีตังค์เออคนมีเงินก็มีอำนาจจะออกได้ไหมคุณเทพไทยออกได้ไหมออกก็ออกผมไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายนี้มันจะออกตั้งแต่รัฐบาลประชาธิปัตย์อยู่แล้วภาษีมรดกภาษีมรดกเนี่ยนะจะทำตั้งแต่รัฐบาลประชาธิปัตย์คุณกรจาติกาวณิชย์รัฐมนตรีกลางก็คิดจะทำอยู่แล้วครับพอหมดรัฐบาลอภิสิทธิ์มาเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้รื้อฟื้นขึ้นมาคือจริงๆมันต้องไปเปลี่ยนทัศนะของคนด้วยเหมือนกันว่าโอ้ถ้าต้องมาเสียภาษีมรดกถ้าจะต้องสูญเสียเงินเท่านั้นเท่านี้ต้องอุตส่าห์ทำมาหาได้มาพ่อแม่แล้วก็ส่งให้ลูกแล้วมันต้องเสียภาษีมรดกกลายเป็นว่ามันงกอ่ะนะไม่ได้มองถึงประเทศแต่ถ้ามองว่าคนเหล่านี้กำลังจะเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองชาติก็ทำมาหาได้มาตลอดชีวิตใช่ไหมบางคนเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะแต่สามารถที่จะได้สัมปทานจากภาครัฐจนกระทั่งร่ำรวยมหาศาลจะยกทรัพย์มรดกให้ลูกจะเสียตรงนี้สักหน่อยหนึ่งเพื่อชาติบ้านเมืองคือต่อไปถ้ามีนโยบายถ้ามีกฎหมายนี้ก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีผลที่ดีขึ้นก็ได้นะนะฮะเพราะว่าไม่ต้องทำมากอย่าทำมากเอาพอเพียงคือถ้าทำมากก็เสียภาษีเยอะปล่อยลูกมันทำบ้างอะไรเงี้ยถ้างั้นก็จนกันไม่หมดจะกลัวจะเสียภาษีก็จนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องเสียได้รับการยกเว้นอ๋อก็เอาไว้พอดีก็50ล้านก็ไม่เสียเนี่ยมี50ล้านก็พอแล้วชีวิตคนอ่ะถ้ากฎหมายออกมาคุณเทพไทยเสียมั้ยเนี่ยผมมีผมไม่ต้องเสียผมก็ไม่เกิน50ล้านแม่ยายยังไม่ยกให้เหรอแม่ยายก็ยกให้ภรรยาไม่ยกให้ผมยกให้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยสบายเพราะผมเนี่ยมีรอดแล้วผมก็บอกลูกผมแล้วบอกว่าคุณก็ทำมาแล้วกันเพราะว่าก่อนที่ผมเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้อะไรผมมาผมก็ทำได้จนถึงทุกวันนี้ลูกก็ต้องหาเองลูกก็หาเออแล้วใจผมคือบางคนมันประเภทโลภไงประเภทกลัวลูกจะลำบากลูกหลานจะลำบากคือพวกนี้โกงทำงานกันหรือโกงกันไม่คิดว่าตัวเองจะตายอ่ะมันต้องตายกลัวลูกจะอดอยากมันจะอดอยากได้ไงประเทศไทยหมามยังไม่ตายเลยอ่ะคนมันจะตายได้ไงถ้ามันมีมือมีเท้าจริงนะประเทศไทยไม่เราไม่เคยเห็นหมาอดตายนะมันไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยหมาทำให้มันพอดีแต่หมาอดตายไม่เคยเห็นไม่มีเพราะทำให้มันพอดีดีแล้วแหละกฎหมายที่ออกมาผมเห็นด้วยมันสนับสนุนเชียร์ใครจะว่าไงก็ว่าไปนายุทธออกไปเร็วที่สุดอย่าช้าคนแค่300,000 กว่าคนเท่านั้นเองที่จะต้องเสียและได้รับผลกระทบที่เหลือเกือบทั้งประเทศอ่ะครับได้จากเรื่องนี้ได้ครับประเทศจะได้ร่ำรวยนั่นดีเราพักก่อนนะพักอ่ะพักก่อนช่วงหน้ากลับมาดูหมายเหตุประเทศไทยเขานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเขาปรับครม.เมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วไปตั้งผู้หญิง5 คนเป็นรัฐมนตรีเขามีนโยบายเขาบอกอยากให้ท่านประยุทธ์ทำบ้างครับไปเดี๋ยวเรากลับมาเชิญครับ